งนะคะมันก็สายเกินไปซะแล้วบางครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะคะด้วยความไม่รู้ก็เลยไม่ปฏิบัติก็เลยไม่ตระหนักท่านลองดูนะคะหลายคนที่เป็นผู้บริหารบางครั้งเราได้ยินข่าวออกกำลังกายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ขณะที่เขาปฏิบัติงานล้มลงหัวฟาดพื้นเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตอยู่ก็ไปตรวจเจอมะเร็งโดยที่ไม่รู้ตัวกลุ่มคนพวกนี้คือจริงๆนะคะน่าเสียดายมากเลยบางครั้งเป็นคนที่ช่วยเหลือประเทศชาติมาตลอดเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นที่รักของทุกคนแต่ในเมื่อเขาจับลำดับผิดมันก็สามารถเกิดความผิดพลาดขึ้นไปได้วันนี้ที่อาจารย์คุยเพื่อต้องการให้ท่านมาจัดลำดับชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องเสียตั้งแต่วันนี้อะไรที่เขาจัดลำดับผิดคือหลายคนนะคะเพราะว่าทำงานสุดท้ายป่วยเพื่อนที่ป่วยนะคะรักษาตัวเองหมดเยอะมากตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาบางคนไปเป็นมะเร็งบางคนไปเป็นอัมพฤกษ์บางอัมพาตบางคนไปเป็นโรคหัวใจคือเงินที่เหลือไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่บางทีต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่บางคนจนไม่เหลืออะไรเลยบางคนจนมะเร็งไปรักษาต่างประเทศมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสุขภาพเวลาสุขภาพไม่ดีนะคะอยู่ๆมันไม่ใช่แสดงผลเลยมันสะสมมาตั้งแต่เราหลังคลอดเนี่ยถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมันสะสมเซลล์ของเรามาตลอดทั้งที่มันบาดเจ็บแล้วมันป่วยแล้วแต่ว่าด้วยอายุของเรายังไม่นานอายุเซลล์ของเรายังไม่นานมันก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สุดท้าย50ปีก็สำแดงฤทธิ์หรือบางคน60ปีก็สำแดงฤทธิ์ทำให้หลายคนประมาทไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่ตอนต้นเอาท่านลองคิดดูจินตนาการดูนะตามอาจารย์ดูนะคะว่าสมมุติยกตัวอย่างมีคนอยู่2คนคนแรกมีเงิน10ล้านคนที่2มีเงิน 20,000คนแรกอยู่บ้านเหมือนคฤหาสน์คนที่สองอยู่บ้านธรรมดาบ้านไม้แบบธรรมชาติบ้านเรือนกวาดสะอาดเรียบร้อยลมอากาศหายเทได้สะดวกบ้านไม่ใหญ่แต่สะอาดเรียบร้อยปลูกผักปลอดสารพิษใช้ชีวิตแบบธรรมชาติมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ความสนับสนุนในการดูแลสุขภาพก็คือใช้ชีวิตแบบธรรมชาติทั้งกายทั้งจิตอิงพุทธศาสนาเป็นหลักประจำใจก็ใช้ชีวิตในชนบทกายของเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนอนอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตสีห้องแต่สะอาดโล่งสบายอยู่กับภรรยาที่ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาด้วยความรักอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคิดบวกไม่เคยคิดลบ
มองเพื่อนด้วยความเมตตาอีกคนหนึ่งอยู่คารงาดลูกก็ไปเรียนต่อ2-3ปีมาเยี่ยมพ่อแม่ครั้งหนึ่งภรรยาก็เป็นผู้บริหารทำงานหนักไม่ค่อยมาดูแลสามีก็มีบริษัทตัวเองก็ยุ่งกับบริษัทของตัวเองกลับมาบ้านต่างคนต่างนอนไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพกินตามใจปากเพราะว่าเร่งรีบไม่ได้ออกกำลังกายทำเพื่อคิดว่าตัวเองมีความร่ำรวยไม่ได้คิดถึงผู้อื่นสุดท้ายอยู่มาวันหนึ่งเขาเป็นโรคมะเร็งถ้าเกิดถึงเส้นชัยนี้ระหว่างคนที่หนึ่งถึงคนที่สองคนที่หนึ่งกับคนที่สองซึ่งคนที่หนึ่งนะมีเงินประมาณ10,000บาทอยู่แบบธรรมชาติปลูกผักกินเองภรรยาพูดจาไพเราะเอาใจใส่เจ็บไข้ไม่สบายภรรยาดูแลอย่างดีด้วยวิถีธรรมชาติทั้งกายทั้งจิตไม่ป่วยเลยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยจิตมีความสุขเพราะคิดแต่บวกมองคนในแง่บวกมีเมตตาด้วยมองคนด้วยความรักใคร่แต่คนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งภรรยาหรือลูกโตมาจากต่างประเทศเอาพ่อไปอยู่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็นอนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดลูกก็ได้โทรศัพท์มาภรรยาโทรแวะไปตอนเย็นก็ให้คนใช้ไปเฝ้าถ้าถึงจุดชีวิตนี้ท่านจะเลือกแบบคนที่หนึ่งหรือคนที่สองเอาคิดในใจแล้วตอบอาจารย์มาดูสิคนแรกมีเงินเก็บแค่20,000คนที่สองมีเงินเก็บเป็น10 ล้านมีบริษัทเยอะแยะมากมายเลยถ้าชีวิต2ชีวิตจุดนี้ท่านคิดว่าท่านจะเลือกคนที่หนึ่งหรือคนที่สองเพราะอะไรเอาตอบอาจารย์นะเอาใครจะตอบอาจารย์เอาใครอยากตอบอาจารย์คะคนที่หนึ่งค่ะคนที่หนึ่งค่ะตอบจากใจจริงนะไม่เอาเลย10 ล้านอ่ะบริษัทก็เยอะแยะไม่เป็นเลยเอาใครอยากเป็นคนที่สองบ้างคนที่หนึ่งดีกว่าค่ะใครอยากเป็นคนที่สองบ้างเยี่ยมก็ภาพมาที่หนึ่งค่ะคนที่สองบวกคนที่หนึ่งครับถ้าเรามีแล้วเราต้องดูแลสุขภาพด้วยครับจะยิ่งดีครับไอ้นั้นเป็นคนที่3อันนี้อาจารย์บอกคนที่1คนที่2ก่อนอันนั้นคือคนที่3นะคะทีนี้เห็นไหมทุกคนถ้าเกิดอาจารย์ไม่เปรียบเทียบแบบนี้ท่านจะไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพทั้งกายทั้งจิตใช่มั้ยหลายคนจะทำงานเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่สุดท้ายเห็นมั้ยคะมันไม่ได้อะไรเลยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะทรัพย์สมบัติเห็นไหมคือสุดท้ายรักษาเกือบคนนะคะก็ไม่รักษาต่างประเทศต่างประเทศคนใช้ก็ดูแลภรรยาก็มาบางครั้งลูกก็โทรศัพท์แต่คนที่หนึ่งนะคะคนที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขยันนะคือทุกอย่างต้องคนทุกคนต้องมีความเพียรมีความรักในสิ่งที่มีอยู่สุดท้ายนะคะคนที่หนึ่งเขาเก็บแต่สิ่งที่ดีๆนะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆภรรยาที่เฝ้าดูแลสังคมที่ดีๆความคิดก็บวกเขาก็มีความมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นตามศักยภาพในหมู่บ้านใครไม่สบายก็ไปดูแลไปช่วยเหลือใครขอร้องอะไรมาวัดอันวาเขาก็ไปช่วยเหลือคือเขาทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็มีความสุขมากในการช่วยเหลือคนอื่นชีวิตของเขาก็คืออยู่ไม่ได้อัตคัดแต่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ใช้วิถีแบบธรรมชาติคือเพียงพอสุดท้ายคนแรกเขาไม่ได้เฉพาะสุขภาพอย่างเดียวนะคะเขาได้เร
เรียกว่าสุขภาวะสุขภาวะมันเหนือกว่าสุขภาพอย่างไรคนแรกได้สุขภาวะอย่างไรหนึ่งโรคเขาไม่มีเลยนะจากการใช้วิถีธรรมชาตินี่แหละโรคเขาไม่มีเลยอันที่สองความคิดของเขาคิดบวกแล้วพอคิดบวกเสร็จแล้วมันบรรจุลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาก็คือจิตวิญญาณสะสมเรื่องบวกทั้งหมดสุดท้ายเขาทำเพื่อผู้อื่นต้องการเขามีความสุขมากในการมีความเมตตาในการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกครั้งที่เขาออกไปทำเรื่องช่วยคนอื่นเขาจะมีความสุขมากๆความสุขพวกนั้นมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเขาหมดเลยวันหนึ่งเขาเสียชีวิตเขาจะโหลดแต่ความดีที่เขาไปช่วยคนอื่นด้วยจิตที่เมตตาด้วยจิตเป็นผู้ให้ท่านคิดว่าชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบไหนทั้งที่เขาไม่ได้มีบริษัทไม่ได้มีเงินค่ะแต่อีกคนหนึ่งนะคะเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งมีความทุกข์ทรมานจากกายที่เจ็บป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงอะไรก็ลูกสั่งว่าให้พ่อดีที่สุดภรรยาก็บอกว่าให้สามีดีที่สุดของฉันหมอจัดไปบางครั้งก็ให้ไปรักษาถึงต่างประเทศมีเงินเยอะแต่คนที่ไปต่างประเทศก็คือคนใช้ที่ไปเฝ้าอยู่ไม่ได้เป็นภรรยาเพราะมีเงินแต่ตัวเองก็ยุ่งลูกก็ไม่ได้มามีแต่โทรศัพท์กายเสื่อมกายมีปัญหาและท่านคิดว่าคนคนนี้จิตมีปัญหาไหมคะจิตมีปัญหาแน่นอนมันไม่ได้เกิดความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวที่จะลืมตาขึ้นมามองสายตาว่าคนที่เช็ดตัวฉันคือภรรยาของฉันคือลูกของฉันและลืมตาขึ้นมาเห็นยายแก้วทุกครั้งเลยที่มาเช็ดตัวให้ฉันจิตของเขาคิดด้วยความคิดลบมันจะเคยขวางในจิตวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของเขาก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยชีวิตของฉันนะคะคิดแต่เรื่องอดีตว่าฉันทำมาเยอะแยะมากมายไม่น่าเลยที่ฉันจะเป็นมะเร็งฉันน่าจะดูแลสุขภาพให้ดีนะไอ้ภรรยามันก็ช่างใจร้ายนะฉันจะตายอยู่แล้วมันต้องคิดงานมันเป็นหลักไอ้ลูกก็เหมือนกันมันมีแต่โทรศัพท์อย่างเดียวนี่ชีวิตฉันเห็นแต่หน้าอีแก้วอะวันหนึ่งก็เสียชีวิตจิตวิญญาณเขาจะโหลดความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับแล้วก็เสียชีวิตไปทำไมอาจารย์พูดสองกรณีนี้เพื่อต้องการให้ท่านเห็นชัดหน่อยว่าก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นทั้งหมดนะคะท่านต้องให้ความสำคัญของสุขภาพอันดับหนึ่งก่อนนะคะในชีวิตประจำวันหรือเป็นพื้นฐานแล้วเราอย่าคิดว่าเป็นการฝืนหรือเป็นการปฏิบัติที่นอกเหนือในวิถีชีวิตประจำวันของเราถ้าเกิดเราฝึกทุกวันมันจะอัตโนมัติแล้วท่านรู้ไหมว่าเพียงท่านดูแลสุขภาพนี้นะคะมันได้ทั้งกายมันได้ทั้งจิตมันได้ทั้งจิตวิญญาณแล้วจะทำให้สุขภาพของท่านนี่คือเขาเรียกว่าสุขภาวะมีความสุขในการที่จะอยู่ในโลกใบนี้แล้วคนแบบนี้เวลาไปทำอย่างอื่นสำเร็จไหมคะท่านคิดว่าเขาสำเร็จนะคะเพราะเวลาเขาไปทำอาชีพประกอบอาชีพโดยเฉพาะในบริษัทไฮเวนช็อปนี่แหละไม่ต้องยกตัวอื่นนะคะเขาไปด้วยจิตวิญญาณของผู้ให้ในการช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อตัวเองไงสุขภาพมันมีอยู่3ระดับสุขภาพดีนะคะวันนี้เราโชคดีที่เรามองสุขภาพของเรา3มิติแล้วเราประกอบอาชีพไปด้วยคือเขาเรียกว่าทำความดีอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนมนุษย์ในอาชีพของตัวเองที่ไฮวันช็อปวันนี้มีอาชีพไหนอีกบ้างไหมคะที่เราสามารถ
ั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วก็สามารถมีรายได้ไม่มีขีดจำกัดมันที่บริษัทไอเวิร์ชอปท่านลองดูให้ดีท่านคิดให้ดีนะคะอาจารย์มาวันนี้เพื่อต้องการให้ท่านวิเคราะห์ตัวของท่านเองว่าเราทำวันนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของเราเป็นอันดับหนึ่งเพราะที่เปรียบเทียบเมื่อกี้10ล้านก็ยังไม่เอาเลยถ้าเกิดกรณีแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติวันนี้ตั้งแต่ตอนต้นในการให้ความสำคัญทั้งสุขภาพกายจิตแล้วก็จิตวิญญาณท่านจะเจอแบบนั้นในอนาคตตอนปลายเงิน10ล้านก็ไม่ได้ตามไปที่เมนสักบาทภรรยาบางครั้งก็ได้เพื่อนลูกไม่รู้มาเผาทันหรือเปล่าทีนี้เรามาเตรียมตัวเองกันทุกท่านนะคะว่าการดูแลสุขภาพอย่ามาดูแลตอนที่เราป่วยกฎของอาจารย์ทั้ง6ข้อนะคะเอาถ้าเกิดไม่ป่วยข้อที่1ถึงข้อที่5ท่านต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กแรกคลอดออกมาเลยเห็นไหมคะแรกคลอดธรรมชาติจะให้ระบบภูมิคุ้มกันมาเลยยังให้วิธีการเจริญเติบโตมาเลยถ้าเกิดว่าพบออกมาแวดล้อมภายนอกแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติละ5ข้อนะคะเขาก็เพี้ยนในอนาคตหมดเลยหลายคนบางครั้งให้เด็กกินของตามใจปากขนมป๊อปแกร็บไปโรงเรียนแล้วแต่เด็กจะกินอะไรท่านอวิชชาท่านไม่มีความรู้นั่นคือตัวที่ทำลายสุขภาพเขาแต่มันยังไม่แสดงออกเพราะว่าเซลล์เขายังแข็งแรงแค่นั้นเองแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กพวกนี้คือสมองความจำความฉลาด EQ IQ อารมณ์เกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพหลักปฏิบัติ5ข้อเขาดูแลตั้งแต่โน้นอยู่ในครรภ์นู่นคลอดออกมาแล้วนะคะจัดสิ่งแวดล้อมเขาให้เข้ารูปเข้าทางคือของพวกนี้ถ้าเกิดเราฝึกปฏิบัติที่เขาเรียกแฮบิตหรือนิสัยอ่ะมันเหมือนเรากินข้าวทุกวันแบบนี้จะไม่กินข้าวเราอยู่ไม่ได้ต่อไปเขาจะไม่คิดว่าเป็นภาระเลยการฝึกจิตก็เหมือนกันถ้าเกิดเราฝึกทุกการมันอัตโนมัติมันไม่คิดว่าเป็นภาระในวิถีชีวิตประจำวันแล้วเราจะสุขภาพดีสุขเข้าสู่สุขภาวะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมาเลยจนกระทั่งอยู่ถึง120ปีสุขภาพถ้าเกิดว่ากายดีเขาแค่พูดว่าสุขภาพดีแต่ถ้าเกิดกายดีจิตดีจิตวิญญาณดีเขาเรียกว่าสุขภาวะมีความสุขเลยทุกเรื่องเลยนะคะมันแตกต่างกันอย่างไรกายของเราก็ดูแลสุขภาพหลัก5อย่างถามว่ายากไหมอาจารย์บอกว่าโคตรง่ายเลยอ่ะแต่เราตระหนักไหมอ่ะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะอย่าไปปฏิบัติตอนที่ป่วยแล้วคนที่ป่วยก็ปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เลยร้อยมันป่วยทำไมเพราะถ้าเกิดเราไม่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องข้อที่1หรือข้อที่5นั้นหมายความว่าร่างกายของท่านกำลังโดนทำลายอยู่ทุกวันเหมือนกันบางคนมีโรคอยู่แล้วตอนนี้ที่ฟังอาจารย์อยู่บางคนมีความดันบางคนมีเบาหวานบางคนมะเร็งก่อตัวอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงเวลาที่จะแสดงอาการจะดีไหมวันนี้ถ้าเกิดทั้งคนที่ปกติหรือคนที่เริ่มมีอาการหรือคนที่เริ่มมีอาการหนักแล้วเรามาปฏิวัติสุขภาพทั้งกายและก็จิตเพื่อต้องการที่จะให้เซลล์ของเรามีความสมบูรณ์ให้ทหารของเรามีความแข็งแรงเราจะได้มีชีวิตช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ประกอบอาชีพของเราในงานที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละกายของเราก็ใช้หลักทั้งหมดที่อาจารย์พูดนะคะมันจะไม่ป่วยด้วยโรคที่เราทำเองความดันเบาหวานหัวใจอัมพาตมันเป็นสาเหตุเดียวกันคือพฤติกรรมของเราทั้งหมดเลยที่ไปทำแล้วก็ทำให้เซลล์ของเราเสื่อมสมองก็เสื่อมนะความคิดความอ่านมันก็ต่ำหมดเลยนะคะทีนี้จิตกับจิตวิญญาณมันแตกต่างกันอย่างไรจิตนี่มันเกิดจากความคิดก่อนนะคะจ
ไปมองทุกจุดหูก็ได้ยินไปทั้งหมดคำพูดนะมือก็ไปสัมผัสลิ้นก็คือสัมผัสเราต้องแปลงสิ่งที่กายหยาบของเราไปสัมผัสให้เป็นเชิงบวกเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไปแปลงเป็นเชิงลบนั่นหมายความว่าท่านเริ่มทำลายจิตวิญญาณของท่านแล้วก็คือจิตใต้สำนึกที่มันมีอภินิหารถึงความสำเร็จของเราทุกอย่างแม้แต่เรื่องสุขภาพอีกคือความคิดพอคิดเสร็จแล้วเราจะปรุงแต่งตามความเชื่อของเราแล้วก็เราก็ไปบรรจุในจิตใต้สำนึกของเรามันจะเป็นจิตวิญญาณของเราบางครั้งมันแสดงออกมาไม่รู้ตัวจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเลยที่ตาก็เหมือนกันไปเห็นอะไรนะคะหูก็ได้ก็เหมือนกันได้ยินอะไรพยายามแปลงบวกแปลงเป็นบวกความคิดของเราต้องแปลงเป็นบวกทำไมที่อาจารย์บอกว่าแปลงเป็นบวกสมมติยกตัวอย่างว่าเราไปเจอเพื่อนอยู่หนึ่งคนเราเดินไปนะคะหรือว่าเราเข้าห้องน้ำเพื่อนไม่รู้ว่าเราเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงนินทาเป็นฉาก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 เลยคือด่าเราถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์ของเราปรุงแต่งว่าอันนี้มันไม่ดีเลยดีนะที่ฉันอยู่ในห้องน้ำฉันได้ยินหมดเลยฉันด่ามันด่าฉันอย่างแบบนี้ไม่น่าคบเลยอ่ะฉันช่วยเหลือเงินฉันก็ให้ยืมนะขนมฉันก็ให้กินนะมันยังมาลินทาฉันอีกอ่ะมันชั่วร้ายมากเลยในใยกอเนี่ยพอคิดแบบนี้ก็คือปรุงแต่งว่าอีใยกอมันชื่อชั่วร้ายมันทำไมมันทำกับเราได้เนาะเจ้าสารมันก็มายืมฉันเลยวันนั้นมันมีตังค์ให้ลูกมันยังมายืมฉันเลยแล้วทำไมมันทำกับฉันได้อย่างนี้พอปรุงแต่งเกิดอะไรขึ้นคะความโกรธอารมณ์โกรธจะเข้ามาทันทีเลยพอเกิดอารมณ์โกรธไอ้คนที่นินทาบางทีมันไปแล้วไม่รู้เรื่องว่าคนนี้อยู่ในห้องน้ำไอ้คนที่นินทาไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วสบายเฉยไปละไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินมาม่าไปกินอย่างอื่นไปละแต่เรามีอาการเคืองแค้นฝังจิตลงไปเลยในจิตใต้สำนึกของเรามันแปลงเป็นความรู้สึกจากความคิดใส่เข้าไปกลายเป็นความรู้สึกโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเลยโกรธที่เราให้เก้าฉานมันกินแล้วลูกมันก็ไม่มีตังค์จะไปโรงเรียนเรายังให้มันเลยโกรธเลยใครได้รับการจิตที่เราสั่งนั้นมันอารมณ์โกรธความรู้สึกมันจะส่งมาจากที่เรามันแผ่ไปเลยนะอารมณ์โกรธอารมณ์อาฆาตพยาบาทใครได้รับคะถามว่าไอโกที่มันดินทามันได้รับไหมไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่ได้รับคือเราค่ะเวลาเราแผ่จิตของเราด้วยความโกรธอาฆาตตัวนี้คนที่ได้รับคือตัวเราแล้วก็บอกแล้วว่าอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังลบอ่ะมันจะทำลายสุขภาพของเราหมดเลยตามที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเกิดกรณีวันนี้มาฟังอาจารย์แล้วยายนั้นมาลินทาเราในห้องน้ำเราแปลงเพราะว่าสิ่งที่เกิดเราแปลงอารมณ์ถ้าเราแปลงทางบวกเราจะได้สุขภาพที่ดีหรือได้สิ่งที่ดีแต่เราแปลงทางลบทำไมเราต้องฆ่าตัวเองล่ะคะการอาฆาตพยาบาทที่เขาบอกว่าการอภัยนี่คือสำคัญที่สุดการอภัยคนที่ได้รับคือตัวเราไม่ใช่ตัวคนที่ได้รับการอภัยเพราะเราจะไม่มีอารมณ์ทางลบที่จะมาทำลายเราสมมติเมื่อกี้เขานินทาก็มีความรู้สึกเออช่างก็เถอะสิ่งที่เขานินทาเราไม่ได้ทำอะไรเลยเขาอาจจะเข้าใจผิดปล่อยเขาไปถ้าเกิดเขานินทาเขาระบายมาแล้วเขาสบายใจเพราะบางทีเขาไม่เข้าใจบางอย่างเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาก็แล้วกันอย่าไปโกรธเขานะเพราะคนไม่เข้าใจคนไม่รู้เข้าใจผิดเขาอาจจะแปลงสารผิดส่งความเมตตาไปให้เขาเมตตาคือเมตตาด้วยความรักจากคนที่เราดินทาเขาดินทาเรานี่แหละเมตตาว่าเอ้ยข้อมูลที่มันเข้าใจผิดพลาดหมดเลยคือการที่เขามาด่าดินทาเราเขาคง
มีความคิดความเครียดความแข็งเหมือนกันนะคะที่ต้องเข้าใจผิดแสดงเขาก็มีความทุกข์แผ่เมตตาให้เขาแสดงคือเขาไม่รู้ว่าสักวันดีคืนดีเราน่าไปช่วยเขานะว่าบางอย่างข้อมูลข่าวสารบางครั้งต้องเก็บให้รอบคอบและอย่าไปพึ่งแปรถ้าเกิดไม่ถามเขาก่อนเดี๋ยวให้เขาอารมณ์ดีก่อนก็แล้วกันไม่เป็นไรวันนี้เขาคงสบายแล้วนะเขาได้ดินทาฉันแต่ฉันทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์ที่ฉันจะไปโกรธเขาแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาปั๊บคนที่ได้รับคือใครคะคือเรามันจะได้พลังจากจิตของเราคือพลังที่อาจารย์สอนตลอดเวลาเลยว่าถ้าเกิดเราไปพัสสะไปโดนอะไรนะคะทุกอย่างเราต้องมาแปลงเป็นพลังบวกเพราะถ้าเกิดเราแปลงเป็นพลังลบสิ่งที่ได้ไม่ใช่เขาคือเราแล้วเวลาเราโศกเราโกรธเราเครียดเราแค้นเวลาโศกเข้าไปพลังลบทั้งหมดนะคะมันจะของเรานี่แหละมันเราจะดึงพลังลบอื่นๆเข้ามาเราเต็มหมดเลยแล้วเราไปทำทำไมนะเรารู้อยู่แล้วว่ากฎพวกนี้มันเป็นกฎของแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามนะคะที่จะสิ่งที่ไปปรากฏคิดเสร็จแล้วต้องแปลงเป็นบวกให้หมดเพราะนั้นหมายความว่าเราสะสมจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่มีความสุขถ้าเราสะสมแบบนี้สุดท้ายเราได้ข้อที่3ก็คือจิตวิญญาณมันลึกกว่าจิตใจนะก็คือจิตวิญญาณเหมือนวันนี้เหมือนอาจารย์ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์เปรียบเทียบจิตวิญญาณคืออะไรคืออาจารย์ตอนนี้คือความคิดของอาจารย์นะคะคือมองบวกหมดละค่ะใครจะพูดอะไรก็คือมองบวกแปลงสารหมดเลยค่ะแรงสารหมดเลยคือเป็นบวกแล้วมันทำให้จิตวิญญาณของเรานี่คือจิตใจของเรามีแต่สิ่งดีๆเราคิดบวกหมดเลยเราเกิดมาในโลกนี้เรามีความสุขมากเลยเพราะทุกคนเพื่อนมนุษย์เรารักเขาหมดเลยเรามีความเมตตานะจะพูดถึงความเมตตานี่คือสุดยอดมากเลยนะคำว่าเมตตานะคะเห็นไหมที่เขาบอกเมตตามหานิยมคือพระเวลาเขานั่งสมาธินะเวลาเขานั่งสมาธิแล้วเขาบอกว่าถ้าที่ชุดงอ่ะนะคะเวลาเขานั่งสมาธิเขาบอกว่าเวลาเขาเจอสัตว์หรือว่าเจอเสือหรือเจอช้างในป่าเขาใช้วิธีการเมตตานะเมตตาคือให้ความรักแผ่ไปไอ้เจ้าเสือเธอก็เป็นเสือนะเธอก็มีหน้าที่ของเสือฉันก็รู้นั่นแหละว่าเธอมีหน้าที่ในการที่จะกินสัตว์ที่เป็นเนื้อฉันก็เป็นสัตว์แต่ฉันคือเกิดมาเพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นอีกมากมายนะเสือนะเองไปหาตรงอื่นได้ไหมตรงนี้คือฉันเมตตานะฉันเข้าใจนะแต่วันนี้ฉันเกิดมาเพื่อที่จะมาฝึกจิตตรงนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยังหลงผิดอยู่เยอะแยะมากมายเจ้าเสือเฮ้ยเองเดินไปตรงอื่นนะเป็นฉุกไปนะไอ้เพื่อนเสือเขาบอกว่าเสือไม่กินนะนี่พูดจริงนะคนที่ฝึกจิตลึกๆนะคะถ้าเราใช้หลักเมตตาหลักความรักที่แผ่ลงไปนะคะสิ่งที่เป็นร้ายๆจะเข้ามาหาตัวเราก็ไม่เข้าอ่ะท่านเคยได้ยินไหมคำว่าเมตตามันมีพลังถึงขนาดนั้นนะแล้วเวลาเราแผ่ไปแบบนั้นใครมีความสุขบ้างคือเรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดำรงชีวิตด้วยการใช้เมตตารักทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมที่เขาบอกว่าเวลาตื่นเช้าขึ้นมาให้ขอบคุณก็อะไรคะคือเรารักทุกอย่างและครอบครัวถ้าจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยคือความรักคือทุกคนจะรักเราด้วยเพราะเราสายตาด้วยดวงจิตดวงใจเราพูดจาเวลาเรามีความเมตตานะเราจะไม่มีความโกรธเราจะไม่มีความรู้สึกว่าท้อแท้ไม่มีความรู้สึกว่าผิดหวังเพราะเราเมตตาเรารักทุกอย่างไงมันจะทำให้เรามีพลังเลยที่เกิดมาในโลกนี้ที่เขาบอกว่าทำไมต้องให้ขอบคุณทุกอย่างในโลกใบนี้พลังมันจะเกิดแล้วสิ่งที่เกิดกลับมาเราก็คือความสุขเพราะเรามีแต่ความเมตตาเรามีแต่การให้ไงมันก็เลยมีธุรกิจวันนี้ทำไมท่านอาจารย์สริยาอาจารย์เข้าใจมากแล้วว่าวันนี้ทำไมจึงมาเปิดรอบจิตประพัฒน์สองเพราะท่านอาจารย์สริยามีจิตวิญญาณไงจิตวิญญาณของผู้ง่ายนะคะในลักษณะที่ท่านเห็นแล้วว่าหลายคนนะคะมีความทุกข์ทรมานเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายจิตแล้วก็จิตวิญญาณไม่ได้มาใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้เลยก็ใ
ช้ชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานดิ้นรนอยู่แบบนั้นเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าร่างกายของเราประกอบด้วยกายจิตวิญญาณจับไม่ถูกมั่วไปหมดเลยมีแต่ความคิดลบอยู่ในสมองมันก็เลยเดินไปไหนไม่ได้สุขภาพก็คือไม่ดีเพราะเราวิเคราะห์เราไม่มีความรู้ไงท่านมีจิตวิญญาณที่จับธุรกิจไฮเวิร์ดช็อปเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีกายจิตแล้วก็จิตวิญญาณที่ดีเขาต้องมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีด้วยเหมือนการทำงานไปด้วยในอาชีพไปด้วยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลว่าฉันมาทำการกุศลอย่างเดียวมาช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวลูกอดมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สำเร็จเพราะปัจจัยพื้นฐานของเขาต้องมีครบหมดเลยจับมันมาอยู่ที่เดียวกันน่ะจบเรื่องเลยนะจับมาอยู่ที่เดียวกันหมดเรื่องท่านต้องดูนะว่าธุรกิจที่อาจารย์บอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยไม่มีที่ไหนเขาทำได้เลยจับเป็นผู้ง่ายเป็นผู้เมตตาแล้วไม่ต้องไปทำอาชีพอย่างอื่นเลยก็คืออาชีพของเรานั่นแหละเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเรื่องจิตวิญญาณมันจะลึกกว่าจิตใจจิตวิญญาณนี่คือเป็นจิตที่เขาเรียกว่าจิตเมตตาคือจิตวิญญาณมีอยู่สองแบบด้วยนะไม่ใช่แบบเดียวนะถ้าเกิดเราใส่ความลบลงไปมันจะเป็นจิตวิญญาณที่มาตีตัวเราหมดเลยจิตวิญญาณเชิงยกเชิงลบอะค่ะคือบางครั้งอยู่เรากลัวแบบไม่มีสาเหตุบางคนก็กลัวความสูงบางคนก็กลัวงูอะไรแบบนี้โดยที่งูก็ไม่มีอะค่ะบางคนก็กลัวสิ่งที่ล้มเหลวมาไอ้นั้นเขาเรียกมันขวางในจิตวิญญาณไอ้นั้นคือลบเราไม่ควรที่จะสร้างแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเมตตานะความเมตตาคือเมตตาคือความรักเราจะไม่โกรธคนถ้าเกิดมีความเมตตาเขาจะมีความอภัยนะเขาจะมีความอภัยนะแล้วเขาจะไม่โกรธไอ้ที่อาจารย์สอนสุขภาวะขั้นสูงเลยนะวันนี้การอภัยแล้วคือไม่โกรธพอไม่โกรธเสร็จแล้วคือพวกนี้จะมีจิตวิญญาณหรืออุดมการในลักษณะเป็นผู้ง่ายไงท่านฝังจิตวิญญาณแบบนี้ไหมชาวไงอ่ะที่อาจารย์สยามท่านฝังก็จิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วไม่ใช่เพื่อขันห้าเพื่อตอบสนองตัวเองแล้วอ่ะก็ธุรกิจของเราคือธุรกิจให้ไงให้มีความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นให้แล้วเราจะได้รับไงให้สิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ดีๆจะตีกลับมาที่เรานะเราให้อะไรบ้างคะเราให้ความเมตตาเราให้ความรักเราไม่โกรธเราไม่เศร้าไม่หมองแล้วเราไปช่วยเหลือเขาด้วยการเอาความรู้ทั้งหมดนี่แหละคือไปช่วยเหลือเขาก็คือให้ไงให้ความรู้แล้วก็ให้ธุรกิจที่ดีๆสีขาวเหมือนให้คนช็อปที่ท่านมองนะคะแล้วท่านจะมีจิตวิญญาณที่มีความสุขกับการทำตัวนี้ท่านต้องทำด้วยความเป็นต้นเป็นเกี่ยวกับการให้นะคะมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยพอเป็นแบบนี้คือสรุปว่าสุดท้ายท่านจะเข้าสู่สุขภาวะการทำงานนะคะแล้วหน้าที่ท่านเวลาไปหาใครก็จะตอบรับหมดเลยธุรกิจแบบนี้เพราะเราไปด้วยสายตาเมตตาแล้วให้ความรู้พอคนป่วยก็สุขภาพสุขภาวะดีหมดเลยแล้วดึงเข้ามาหาอาชีพที่มันมั่นคงก็คือให้เวิร์กช็อปแล้วเขาก็ทำต่อก๊อปปี้เหมือนเราไปแล้วท่านลองดูภาพสิคะว่าแต่ละคนเวลาเข้าในนี้เกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ของเราสู่สุขภาวะหมดเลยรายได้ดีหมดเลยเพราะเครื่องมือที่ท่านประธานชัยวัฒน์เตรียมไว้ให้มันรองรับหมดแล้วที่เราจะทำภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อต้องการให้จิตวิญญาณของเราเป็นผู้ง่ายแล้วเราสามารถที่จะได้ทุกอย่างตามที่มนุษย์ต้องการมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินและก็การทองมีความสุขภาพยืนยาวเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็เป็นสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติเราก็มีความสุขในชาตินี้แล้วเวลาเราตายเสร็จแล้วเราหลุดเพราะอาชีพที่เราทำอยู่เป็นอาชีพที่เป็นผู้ง่ายเป็นอาชีพที่ความดีมันจะหลุดเข้าไปหมดเลยไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะที่อาจารย์มาพูดแบบนี้แล้วท่านจะมีสุขภาวะไปตรงไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตาเป็นหลักนะคะอัพไลน์ไซไลน์ดาวไลน์ใครด่าไม่โกรธเพราะเป็นคนที่เมตตาให้ความช่วยเหลือท่านคิดว่าองค์กรของท่านทั้งอัพไลน์ทั้งดาวไลน์ทุกคนเวลามาสัมผัสเราเขารักเราไหมเขาก็รักเขาจะอยู่กับเราไงนี่คือหลักนะคะที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่านำมาใช้ให้มีประโยชน์นะเกี่ยวพันกันทั้งหมดเพราะว่าพลังจิตที่สำคัญมากเลยใช้ไปทางที่ถูก
มีคุณค่ามหาศาลใช้ในทางที่ผิดก็ตีเราทั้งหมดนะคะโอเควันนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนฟังวันนี้แล้วต้องใช้ดูแลสุขภาพให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวันตลอดเลิกไม่ได้เลยนะกายจิตวิญญาณใส่ลงไปในตัวของเราให้เป็นแบบขับรถแบบเกียร์ออโต้โอเคนะคะทั้งนั้นก็ให้ท่านสอบถามเลยนะคะวันนี้เจาะลึกเลยท่านจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มีความสุขเห็นไหมคือคนดีๆมาหมดเลยที่นี่คนดีๆถ้าเกิดมีสติปัญญาเห็นไหมด็อกเตอร์ถ้าเกิดไม่ดีเขาไม่เข้ามาหรอกค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยเขารู้ไงว่าเราทำอะไรอยู่มันเป็นเนื้อแท้ไงไม่มีใครมาทำแบบนี้ให้เราในประเทศไทยยากมากเลยต่างคนต่างเห็นถึงขันห้าของตัวเองทั้งหมดทำเพื่อต้องการไปตอบสนองขันห้าแต่วันนี้เราไม่ใช่นะเราทำเพื่อคนอื่นเราเป็นผู้ให้เรามีอุดมการณ์แต่จากการทำความดีของเราทั้งหมดมันจะตีกลับมาพวกเราหมดเลยจิตดีแล้วก็รายได้ก็ดีด้วยเห็นไหมนะมันไม่ต้องไปทำอะไรยากเลยว่าธุรกิจนี้คือเป็นธุรกิจที่ง่ายสุขภาพดีแบบง่ายแล้วก็มีรายได้แบบง่ายหมดเลยแบบธรรมชาติแล้วทุกคนมีความกลมเกลียวรักใคร่กันหมดเลยกายจิตดีหมดเลยถ้าเกิดเราล้างแบบนี้ทั้งโลกคิดว่าชีวิตโลกนี้น่าอยู่ไหมคะก็คือพรหมวิหารสี่ไงเกิดมาเพื่อต้องการที่จะเขาเรียกว่าจิตใจที่ประเสริฐสองทางดำกับขาวเลือกสิคะมนุษย์สามารถดลบันดาลได้นะคะเอาเชิญแชร์ประสบการณ์เลยนะคะเชิญเลยค่ะพูดยาววันนี้ต้องการเจาะลึกเรื่องจิตวิญญาณให้เขารู้เราต้องแยกให้ได้ว่าจิตวิญญาณมันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรบ้างเอาเชิญเลยนะคะสอบถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์หรือฟังแล้วมีความรู้สึกแยกออกแล้วยังว่าเรามีจิตด้วยเรามีจิตวิญญาณด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเกิดเราใช้ในทางที่ถูกต้องนะคะและมีผลกระทบต่อสุขภาพเราหมดเลยทั้งคนที่เป็นโรคร้ายนี่แหละต้องใช้จิตในการดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาเชิญเลยนะคะเงียบเลยเดี๋ยวอาจารย์แอบไปกินกาแฟแล้วหรอกเจ้าสบายดีอาจารย์ข้าพเจ้านางสายเงินสุทธิวงศ์อยู่นครหลวงเดี๋ยวจะไปเยี่ยมประเทศลาวและอาจารย์ชอบมากเลยเชิญเลยค่ะเข้าภายใต้สายงานของอาจารย์สุนทรสอนศรีอำนาจสิทธิ์คืออาจารย์นงรักหมู่กรเนาะมื้อนี้สายเงินจะมีสองปัญหาจะถามอาจารย์วันนึงเนาะคือหลานสาวที่ว่าเกิดมาได้ปีปลายแล้วจะเริ่มมีอันเดี๋ยวนี้อายุได้4ปีปลายแต่ตอนได้ปีปลายนะแต่ปีปลายมาพอ4ปีปลายนี่นะจะมีอันน้ำมูกน่ะไหลตลอดบางเทื่อกับกุ้นเทื่อกับใสนี่จะไหลตลอดเวลาเลยไปหาหมอเดี๋ยวไปหาหมอตลอดหมอจนยอมว่าโอ๊ยบ่ต้องกลัวแม่เหล็กปลามันใหญ่แล้วมันจะดีเองจ้ะก็เลยจนว่าหมอลาวหมอไทยก็กลัวหมดแล้วแต่ว่าบ่ดีเลยนะบ่ดีเนาะตัวปัญหาที่2คือการที่ว่ากับน้องสาวเนาะว่ายามที่เพิ่นนอนงามนอนเนาะจะมีน้ำตาไหลออกมาแล้วมีขี้ตาออกมานะตัวนี้นี่มันสาเหตุอีหยังเนาะอยากถามอาจารย์นี่นะเอากรณีแรกก่อนนะอายุกี่ปีนะที่มีน้ำมูกไหลตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ได้4ปีปัวแล้ว4ปีปลายแล้วเป็นประมาณผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายนะแล้วก็มีอาการภูมิแพ้น้ำมูกไหลตลอดถูกไหมแม่นไปหาหมอแล้วเวลากินยาหมอก็หยุดเวลาไม่มียาหมอก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมหมอจนยอมแล้วหมอจนบ่ให้ยาแล้วเอาโอเคฟังอาจารย์นะเดี๋ยวมาฟังหลักของอาจารย์ก็แล้วกันแล้วไปปฏิบัติแล้วก็ผลออกมาแบบไหนต้องมาแชร์ที่นี่ด้วยนะอาจารย์ให้เวลา2อาทิตย์เองนะเด็กนะคะเอาฟังนะคะที่เป็นเคสตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยคือหลายคนนะคะที่เด็กนะคะที่ก็บอกว่าบางครั้งก็เกิดอะไรก็คือแพ้มีน้ำมูกไหลตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเด็กเห็นไหมคะเวลาออกมาเนี่ยคือภูมิคุ้มกันมันจะสร้างไงมันเริ่มสร้างแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงดูเขานะคะถ้าเกิดเราเลี้ยงดูเขาไม่ใช้หลัก5ประการที่อาจารย์พูดนะคะไม่ดูแลอาหารการกินหรือว่าบางอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะจะทำให้ภูมิคุ้มกันเขาต่ำคือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เราตีประเด็นเลยอันที่หนึ่งคือภูมิคุ้มกันต่ำเด็กนี่แหละค่ะเพราะว่าเด็กนี้คือเวลาเขาคลอดออกมาภูมิคุ้มกันนะคะมันค่อยๆสร้างไงเพราะเขากำลังที่กำลังจะเจริญเติบโตนะคะภูมิคุ้มกันค่อยๆสร้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันภูมิคุ้มกันลดนะคะเพราะฉะนั้นก็ภูมิคุ้มกันต่ำทั้งคู่ที่เขาควรระวังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้สมมติยกตัวอย่างโรคภูมิแพ้ตัวนี้ไม่ใช่โรคที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอาศัยไม่ได้ที่ไหนนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราแพ้ปั๊บเราไปหาหมอแผนปัจจุบันนะ
หมอก็ให้ยาก็คือแก้ที่ปลายเหตุค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุยาที่ให้ไปคือระงับอาการเขาเรียกว่ามีน้ำมูกก็ลดน้ำมูกนะคะมีไข้ก็ลดไข้มีอาการเขาเรียกว่าไอก็ลดอาการไอนะคะคือหมอนะคะโรคภูมิแพ้ส่วนมากนะคะเป็นยาที่แก้ไขที่ปลายเหตุคือถ้าเกิดท่านเข้าใจแล้วจะรู้เลยว่าการที่เราไปหาหมอแผนปัจจุบันโรคบางอย่างมันแก้ที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเวลาเราไปหาหมอสักหมอไทยหมอเทศหมอประเทศลาวก็ไม่หายเพราะถ้าเกิดกรณีที่เราไม่แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือภูมิคุ้มกันของเด็กอ่ะคือมันไม่แข็งแรงหรืออาจจะต่ำที่เขาป่วยบ่อยคือไอสารที่ไปก่อภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เวลามันอากาศเปลี่ยนหรือเขาไปโดนอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาจะเกิดภูมิแพ้เกิดน้ำมูกแล้วก็ป่วยบ่อยเพราะระบบร่างกายของเรามันมีอยู่หนึ่งระบบที่เขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันคือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือเซลล์นะคะนี่มันร่างกายก็ให้มาตั้งแต่น้อยแหละและถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องคือหลัก5อย่างตั้งแต่เรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับระบบขับถ่ายและเรื่องสุขภาพจิตนะคะถ้าเกิดเราไม่ดีภูมิคุ้มกันเราจะต่ำเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเด็กส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องอาหารที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะไอการเล่นการออกกำลังกายเด็กก็เล่นอยู่แล้วเนาะไอสุขภาพจิตเด็กไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเด็ก4ขวบนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายลองดูเด็กถ่ายปกติไหมสิ่งที่เราให้กินเราต้องมาดูเรื่องอาหารที่อาจารย์สอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาหารที่ให้เด็กกินคือบางครั้งคือไม่ถนัดให้เด็กกินตามใจปากไปซื้ออาหารป๊อกแก๊บเด็กกินไอ้เครื่องดื่มที่มีรสหวานอาหารที่มีประโยชน์ก็เหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะอาหารที่มีประโยชน์พวกผักพวกนี้นะคะเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะท่านกลับไปดูนะคะใช้หลักอาจารย์หลุดไปแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะพอดีหลุดออกไปนะเอาท่านฟังดูนะคะคือหลักตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็เหมือนกันนะลองดูเรื่องอาหารของเด็กที่เราปล่อยให้เด็กกินนะคะว่าเป็นอาหารที่ทำลายเซลล์ไหมบางทีเด็กเราปล่อยให้ไปกินพวกน้ำโค้กพวกเป๊ปซี่พวกของป๊อกแก๊ปมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าเด็กพวกนี้คือภูมิคุ้มกันจะต่ำไปดูหนึ่งเรื่องอาหารนะคะที่สำคัญที่สุดเด็กส่วนมากจะผิดเรื่องอาหารนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเกิดกรณีที่เราปรับตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเคสนี้ลองสั่งสเปรย์กันชงเข้าไปนะคะลองสั่งสเปรย์กันชงเข้าไปเพราะว่าหลายเคสนะคะที่ใช้สเปรย์กันชงสำหรับเด็กนะคะที่มีน้ำมูกนะคะแล้วก็ใครแชร์ประสบการณ์ที่เด็กที่มีน้ำมูกไหลอยู่ตลอดเวลาหลายคนที่ใช้สเปรย์กันชงแล้วไปช่วยเขาอย่างไรบ้างนะเอาเชิญเลยค่ะใครที่ใช้แล้วเชิญเลยนะคะบางคนลูกเป็นมาตลอดเลยพอใช้สเปรย์กันชงแล้วอาจารย์จะอธิบายมันไปช่วยอย่างไรบ้างเชิญเลยนะคะใครที่ไปใช้กับเด็กแล้วมีไหมวันก่อนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะค่ะอาจารย์นงรัตน์ดิฉันพรสุดาพึ่งไผ่จากชัยนาทนะคะผู้แนะนำก็คือลุงน้อยหรือคุณวันนิศริแสงรัตน์นะคะค่ะอัพไลน์สูงสุดก็คือคุณเป้ยนะคะจันทิมานะคะก็ค่ะดิฉันขอแชร์ประสบการณ์นะคะก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้มีน้ำมูกไหลตลอดเนี่ยดิฉันก็เป็นค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นภูมิแพ้เพราะว่าตอนเป็นเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่มีรายได้น้อยนะคะร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะคะการก็เลยเป็นหวัดมาตลอดแล้วก็มีโรคนะคะพอโตขึ้นก็ร่างกายช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสนะคะแต่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะพอเริ่มโตนะคะแต่ว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยดิฉันก็เพิ่งมาทราบตอนที่มาเรียนรู้กับท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดในห้องสภากาแฟนี้นะคะค่ะก็อยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ดูแลลูกหลานนะคะตัวท่านเองด้วยนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะอันเนี้ยถูกต้องมากเลยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ถ้าท่านปรับได้นะคะร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลลูกหลานก็คือต้องปรับตามเราด้วยนะคะ
ค่ะดิฉันเองก็มีหลานอยู่คนนึงนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุตอนนี้ย่าง9ขวบแล้วนะคะค่ะก็แต่เด็กคนนี้มีร่างกายแข็งแรงนะคะแข็งแรงเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในท้องนะคะแม่เขาดูแลดีนะคะแล้วเกิดมาเขาก็ได้ทานนมดีๆนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ช่วยดูแลตอนนั้นนะคะก็ให้ทานของที่มีประโยชน์นะคะเขาก็แข็งแรงแต่มีอยู่มาวันนึงเขาติดโควิดนะคะมาจากเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเพื่อนในห้องจะเป็นกันตลอดนะคะเดี๋ยวคนโน้นเป็นคนนี้เป็นนะคะค่ะหลานดิฉันก็เลยไม่รอดนะคะวันหนึ่งก็ติดมานะคะแต่ในส่วนของร่างกายเด็กที่แข็งแรงเนี่ยเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะคะอาจารย์เขาไม่มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนอะไรเลยแต่ว่าตรวจแล้วเนี่ยเลือดเขาเป็น2ขีดนะคะที่เรียกว่าวัยรุ่น2ขีดเนาะค่ะก็มีสีแดง2ขีดก็คือมีเชื้อโควิดนะคะก็ช่วงนั้นดิฉันพอดีว่าใช้เมาส์สเปรย์กันชงอยู่พอดีนะคะลุงน้อยก็เลยบอกว่าให้ลองใช้เมาส์สเปรย์กับหลานนะคะให้หลานลองใช้นะคะค่ะก็หลานเนี่ยอยู่บ้านนะคะก็อยู่รวมกันนี่แหละก็ไม่ได้แยกนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะแต่ว่าดิฉันจะแยกให้หลานอยู่อีกที่นึงคือไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งของในส่วนอื่นเพราะว่ากลัวติดเชื้อแล้วจะทำงานกันไม่ได้นะคะดิฉันก็จะต้องไปทำงานไปค้าขายทุกวันนะคะค่ะก็ไม่ติดใครนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็แข็งแรงนะคะตอนหลังดิฉันแข็งแรงเพราะว่ามาปฏิบัติตามหลัก5ประการแล้วก็บวกการใช้เมาส์สเปรย์กันชงก็ไม่ติดโควิดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะพอหลานใช้ได้2ครั้งนะคะช่วงนั้นเป็นวันที่5ที่6แล้วนะคะซึ่งตรวจไปก็ยังเจอ2ขีดสีแดงอยู่แต่หลานไม่มีอาการอะไรเลยหมอก็บอกว่าถ้าไม่มีอาการก็คือไม่ต้องใช้ยาที่หมอให้มานะคะไม่ต้องใช้ดิฉันก็งงว่าเอาแล้วจะหายได้ยังไงนะคะดิฉันก็กังวลนะคะตรวจวันที่5ที่6ก็ยังมีสีแดงอยู่แต่พอใช้เมาส์สเปรย์ได้2ครั้งนะคะขีดสีแดงอ่ะก็คือระบบเลือดอ่ะที่ว่าติดเชื้อก็หายไปเลยนะคะพอตรวจอีกครั้งก็ไม่มีนะคะอันนี้ดิฉันก็การันตีนะคะว่าการปฏิบัติตัวตามหลัก5ประการของท่านอาจารย์นงรัตน์บวกการใช้เมาส์สเปรย์เนี่ยช่วยได้นะคะแต่เราต้องดูแลเรื่องอาหารให้กับเด็กด้วยนะคะตอนนี้นะคะหลานดิฉันนะคะเมื่อก่อนเป็นคนอ้วนนะคะเป็นเด็กอ้วนหน้ากลมตัวกลมนะคะเสื้อผ้าชุดนักเรียนก็แพงนะคะก็ต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยเขามาเพลียวหุ่นดีนะคะเนื่องจากว่าดิฉันดูแลเรื่องอาหารด้วยนะคะเขาก็อยู่ได้นะคะแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะและอีกเคสหนึ่งนะคะดิฉันวันนี้ได้ฟังท่านอาจารย์นงรัตน์พูดเปรียบเทียบถึงเรื่องคนจนกับคนรวยนะคะคนรวยที่มีเงินเยอะๆนะคะก็ใช้ชีวิตแบบหรูหรานะคะทานอาหารก็จะเลือกทานแต่อาหารดีๆเนื้อสัตว์นะคะของทะเลปิ้งย่างซีฟู้ดนะคะค่ะก็จะทานในสิ่งที่ว่าอร่อยนะคะอร่อยปากนะคะค่ะและส่วนคนจนส่วนใหญ่นะคะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะคะก็จะทานผักน้ำพริกนะคะไข่ต้มปลาอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นของที่มีราคาถูกนะคะดิฉันก็อยู่ในชุมชนก็ดิฉันก็ปฏิบัติแล้วก็เห็นนะคะแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งนะคะดิฉันได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเพื่อนของดิฉันคนนี้เป็นคนรวยนะคะมีฐานะร่ำรวยมากในตำบลเลยนะคะก็ไม่ขอออกชื่อเนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นพาดพิงเขานะคะค่ะแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะคะว่าคนรวยนะคะมีเงินเก็บ 20-30 ล้านนะคะต้องมารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งทั้งสามีและภรรยานะคะรักษาครั้งนึงเนี่ยต้องเอาเงินไปวางก่อนนะคะต้องไปรักษาโรงพยาบาลดีๆที่กรุงเทพนะคะต้องใช้ยานอกนะคะแล้วตอนนี้ก็นอนรอก็คือวันที่หมอนัดไปตรวจนะคะคือตรงเนี้ยเขาเป็นมานานแล้วแล้วเขาจะไม่เปิดใจกับ
สิ่งที่เราทำนะคะดิฉันเองก็ไม่กล้าที่จะไปแนะนำเพราะเขาเป็นเยอะแล้วเขารักษาระดับนู้นแล้วนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าร่างกายของคนเราบางครั้งเหมือนท่านอาจารย์นงรัตน์เคยบอกนะคะว่าถ้าคนไข้หนักนะคะเราไม่ควรไปเสี่ยงนะคะเราไม่ควรไปเสี่ยงเพราะว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่วันนั้นน่ะดิฉันได้พูดคุยกับเพื่อนนะคะทั้งสามีภรรยานะคะภรรยาตอนนี้หนักนะคะก็คือผมร่วงนะคะแล้วก็ต้องให้เคมีแล้วก็ต้องไปให้สารอะไรที่ช่วยให้เขามีแรงขึ้นมานะคะค่ะก็เขาเล่าให้ฟังนะคะเขารักษาตัวหมดไปแล้ว20 กว่าล้านนะคะเงินที่เก็บมาที่ทำธุรกิจแล้วมีเงินเข้ามาเนี่ยก็หมดไปตอนนี้มีเงินติดกระเป๋าไม่ถึงแสนแล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบว่าบางครั้งดิฉันเองนะคะที่มีครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะแต่ดิฉันก็ยังดีกว่าเขาก็คือมีร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะอย่างที่อาจารย์นงรัตน์พูดเลยนะคะมีความสุขนะคะได้เจอคนโน้นคนนี้ได้ทำงานนะคะไม่ต้องมานอนรอแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันหมอนัดร่างกายจะดีไหมนะคะแต่ตรงนี้นะคะดิฉันก็ขอแชร์ให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดนะคะค่ะแล้วก็ที่คุณหนิงนะคะหรือลุงน้อยนะคะมาพูดให้ฟังนะคะคุณหนิงก็นำข้อมูลดีๆเข้ามาให้นะคะพี่ๆนะคะผู้นำทุกท่านแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านรับฟังแล้วก็ปฏิบัตินะคะคือได้ผลจริงๆค่ะค่ะดิฉันก็ขอแชร์แค่เท่านี้ก่อนค่ะขอขึ้นไมค์ให้ท่านจันทร์นงรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคก็ตอบคำถามนะคะคือว่าเดี๋ยวไปดูแลเรื่องอาหารของเด็ก4 ขวบนะคะให้เขากินผักด้วยบางทีก็ปั่นให้เขานะคะและดูอาหารลองกลับมาเป็นปลานะคะและอย่าปล่อยให้เด็กไปซื้ออาหารเองโดยเฉพาะพวกของหวานนะคะพวกนี้นะคะคือจะก่อภูมิแพ้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูอาหารโซนสีขาวตามที่อาจารย์สอนให้เด็กก่อนนะคะแล้วก็ลองสั่งสเปรย์กันชงที่จริงอาจารย์สนับสนุนให้ใช้นมด้วยนะคะอย่างน้อยช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะคะที่จะเราไม่ชอบกินตลอดก็ได้ปรับพฤติกรรมเพราะสเปรย์กันชงนี่จะไปช่วยเรื่องการอักเสบนะถ้าเกิดก็เกิดภูมิแพ้นะคะแล้วก็นมที่อาจารย์แนะนำเพราะว่านมน้ำเหลืองนี่คือเป็นสิ่งที่เด็กต้องการมากเลยค่ะเพราะว่าไอ้นี่คือเขาโตแล้วนะคะเพราะนมน้ำเหลืองนั้นจะไปสร้างภูมิคุ้มกันเขาเลยแล้วจะไปดูแลเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้ลองดูนะเก็บส่วนหนึ่งเพื่อลูกนะคะลองไปดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือหมอแผนปัจจุบันคงเอาไม่อยู่แล้วแสดงว่าภูมิเขาต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเคยเป็นนะคะคือเขาเรียกว่าท่อน้ำตาตันค่ะใช้ทำได้2 อย่างคือว่าไปพบหมอพบแพทย์นะคะแพทย์ตาแล้วท่านก็จะเขาเรียกสวนค่ะสวนตาให้ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากไม่หายก็ต้องไปทำอีกแบบนึงนะคะแต่พอดีว่าครั้งที่เป็นนั่นน่ะ
เป็นน้ำตาไหลออกมาแล้วขี้ตามาเกิดขับรถไม่ได้นะคะต้องจอดตลอดเวลาแล้วก็เช็ดคือทำให้อักเสบด้วยช่วงนั้นยังไม่รู้จักสเปรย์กันชงนะคะก็หมอจะสวนตาให้แล้วก็ให้วิตามิน B มาค่ะมาบำรุงค่ะก็ขอแนะนำแค่นี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะไปหาหมอก่อนแล้วก็สเปรย์กันชงได้เลยค่ะมาลดการอักเสบนะคะแค่นั้นลองดูนะคะถ้าดื่มสอบถามต่อได้เลยค่ะจะเอาขอบใจอาจารย์น้องรักขอบใจเลยแล้วเด็กๆได้ถึงใช้เป็นผลยังไงมาแชร์กันด้วยนะคะเจอกันค่ะเจอกันนะคะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทางย้อยเครือสุนินจากพระนครอยุธยาเนาะผู้แนะนำเข้าโครงการนายวุฒิจบก็คือคุณบำรุงรัตน์วรากรแล้วก็คุณได้สายงานคุณสุพรวรากรและอภัยสูงคือเมียไก่อรชัยสารพัดเรื่องสายตาที่ว่าใช้กัญชงทองย้อยได้เจอกับตัวเองเนาะคือทำงานกับโทรศัพท์ทำงานทุกอย่างทำภาพทำอะไรก็ช่างแต่มันคือหลักการระคายเคียงตาข้างนั้นน่ะเป็นตาที่วิเศษมากที่มองไม่เห็นตั้งแต่เด็กที่นอนไม่หลับอะไรอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆตาบอดสายนะคะท่านอาจารย์ทีนี้ทางย้อยก็มาใช้นะสเปรย์กันชงสเปรย์กันชงไม่ได้ใช้แบบด่วนๆนะคะคือขวดเปล่าอ่ะมันมีขวดเปล่าแล้วผสมนิดนึงแล้วก็ผสมน้ำไปด้วยตามขวดอ่ะพอวันปวดตามากๆทางย้อยก็ประมาณเอาฉีดในเบ้าตาเรานั่นแหละฉีดแล้วก็หลับตานิดนึงแล้วก็กลัวเหมือนกันก็เลยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวก็เลยลองดูก็เลยเปิดตาอีตาข้างที่มองไม่เห็นน่ะมันจะเป็นน้ำตาน้ำเหลืองแล้วมันจะปวดเวลาทำงานกับโทรศัพท์มันจะมีอาการดังนั้นทีนี้วันนี้พอมาพูดถึงเรื่องกัญชงพ่นกับสายตาเราและใบหน้าเราเนาะให้ผสมน้ำด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยได้ระดับหนึ่งน้ำที่ควรผสมก็คือน้ำจากขวดโพลาริสที่เราซื้อมากินนั่นแหละน้ำสะอาดอ่ะก็ได้แต่พอพ่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยจากอาการปวดตาเนี่ยนะจะเบาลงนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะคือถ้าเกิดพ่นผสมน้ำบางๆอย่าพ่นใส่ตาพ่นใส่หน้าบางๆก็ได้นะคะอย่าพ่นใส่ดวงตานะคะเพราะมันก็ช่วยเรื่องลดการอักเสบนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องหลับตาค่ะอาจารย์ต้องหลับตานิดนึงเพราะว่าเป็นอะไรกันค่ะก็ระดับคงไม่มีปัญหานะคะแต่อย่าไปพ่นใส่ตาเดี๋ยวมันจะกระทบนะคะคือลองดูนะคะลองดูไปสเปรย์กันชงลองเอาไปสเปรย์เข้าไปใต้ลิ้นดูบางทีมันช่วยเรื่องการอักเสบนะคะโอเคนะจ๊ะเอาเชิญท่านอื่นเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันจิตภกาวันด้วงทองจากพิจิตรค่ะผู้แนะนำคือคุณวัฒนาเลิศประพันธ์สายงานของอาจารย์พรศักดิ์มณีเครืออัพไลน์สูงสุดคืออาจารย์นงรักโมปอร์ตค่ะดิฉันมีปัญหาเรื่องดวงตาเป็นต้อหินต้อกระจกนะคะเนี่ยคิดว่าจะลองใช้สเปรย์กันชงดูไม่ทราบว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมคะเดี๋ยวเป็นต้อหินด้วยเหรอคะค่ะต้อหินต้อกระจกค่ะเป็นทั้งสองข้างค่ะเอาแบบนี้นะถ้าเกิดมีต้อหินแฝงมาด้วยนะคะสเปรย์กันชงใช้ได้อยู่แล้วแต่ต้องไปกับหมอแบบต่อเรื่องด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นต้อหินต้อกระจกมันลอกได้ต้อเนื้อลอกได้ต้อกระจกลอกได้แต่ต้อหินนะคะมันเป็นความดันภายในลูกตาเราต้องหาหมอแบบหมอนัดนี่คือห้ามขาดเลยนะต้อหินสเปรย์กันชงใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้อหินต้องหมอตามหมอสั่งเลยนะคะนะค่ะไม่ได้ขาดเลยค่ะไปทุกครั้งที่หมอนัดค่ะไม่เป็นไรค่ะใช้ได้ค่ะแต่ว่าอย่าขาดหมอเรื่องต้อหินตลอดชีวิตนั่นแหละนะคะแต่สเปรย์กันชงใช้ได้ค่ะนะค่ะแล้วขอถามอีกเรื่องนะคะเด็กที่เป็น LD นะคะเด็ก9ขวบเป็น LD นี่จะให้เข้าดื่มนมคอรสต้มได้ไหมคะเป็นมานานแล้วยังอาการก็เป็นแบบไหนตอนนี้เขาเป็นเด็กที่ว่าไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะแต่ว่าการเรียนเขาดีนะคะได้เกรด4ตลอดอ่านหนังสือได้อะไรได้คือเขาตามหลักของผู้ปกครองดูแล้วไม่น่าจะว่าเป็นเด็กอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ว่าไม่อยู่นิ่งชอบซนสมาธิสั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตรงกับเขาเลยค่ะทานได้เลยนมนะคะนี่เหมาะกับเขาเลยนะคะคิดว่าจะให้เขาทานทุกเช้าตอนไปโรงเรียนทุกเช้าอย่างนี้ค่ะได้เลยค่ะ